ันนี้มาคุยเรื่องของเงินตราเหรียญกษาปณ์ชุดแรกในรัชสมัยรัชกาลที่10กรมธนารักษ์ได้นำออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่6เมษายนปีที่ผ่านมาครับในรัชกาลที่10นะฮะเราก็จะมีการผลิตเหรียญนะในโอกาสที่ทรงขึ้นครองราชย์นะครับรัชกาลที่10ก็จะมีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกมาในรัชกาลขึ้นมาซึ่งเป็นเหรียญชุดแรกของรัชกาลที่10นะครับตั้งแต่เดือนเมษายน2561เป็นต้นมานะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยกี่แบบครับเนี่ยฮะ9ชนิดราคาฮะ9ชนิดราคาครับมีตั้งแต่1สตางค์ถึง10บาท1สตางค์เนี่ยเป็นเหรียญที่เราไม่ได้หมุนเวียนในตลาดนะฮะแต่เป็นเหรียญที่ต้องใช้ในการทางบัญชีเพื่อปิดงบทางบัญชีวันนี้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่อยู่ในระบบในตลาดของเราเนี่ยมีประมาณ 33,000 ล้านเหรียญแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนเอาเงินมาแบงค์ธนบัตรมาแลกไปเหรียญไปประมาณ 2,000 ล้านเหรียญการผลิตเพิ่มเนี่ยก็ในช่วงเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยนะเหรียญในระบบมันมีจำนวนมากนะครับเหรียญที่ประชาชนเอาเหรียญมาเพื่อแลกธนบัตรกลับไปเนี่ยนะครับเราก็จะดูเหรียญที่เก่าเหรียญที่ชำรุดแล้วก็ทยอยเก็บเหรียญรัชกาลที่9ก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ก็ผสมไปกับรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้นะฮะแล้วจะยังไงจะมีกำหนดเวลาไหมครับว่าเหรียญสมัยรัชกาลที่9ต้องใช้อยู่ไม่มีครับไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีฮะเราก็จะทยอยยังเป็นเงินตราที่สามารถใช้ได้ตามปกติ